วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อไม้ลุงไม้ครับอยู่โคตรเป็นคนเมืองแปรครับเมืองอำเภอ2ครับอายุเท่าไหร่ครับยังอยู่62ปีครับครับผม62วันนี้มากับใครคะลุงไม้มากับลูกกับเมียครับลูกกี่คนลูกมา2คนเมียกี่คนเมียคนเดียวไม่ได้อย่าลุ้นดีนะมีสติมีสติมีสติอยู่แล้วอาชีพครับช่างไม้ประมาณสัก12 13นี่ก็เริ่มเข้าป่าหาหน่อไม้หาเฮ็ดหาหยังกินไปปอกปอกกันแนะนําว่าไม้ไม้นี่ใจแปลงบ้านได้บ่ไม้นี่แปลงบ้านบ่ได้ไม้นั้นมีผิดบ่มีผิดสอนเฮาทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาบ่เคยฮู้พ่อเปิ้นเป็นช่างไม้มาก่อนถ้านับถึงตระกูลก็แทบทุกคนเลยครับเป็นช่างไม้ตัวปอไม้มันก็มีหลายอย่างมันไม่มีมันมีไม้เนื้ออ่อนแล้วก็มีไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยมาปลูกบ้านแปลงบ้านได้ต้องมดต้องหูไปเอาไม้ในป่าเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นป่าสงวนเป็นป่าชุมชนอย่างนี้เขาห้ามมดหรอกไม่ในป่าอย่างกับบ่ได้หรอกมันต้องไปเรียกเขาตีว่ามันตายแล้วกะอันไหนตีมันทำฟืนได้เจอได้กับมาทำฟืนได้เจออันไหนตีมันบ่ได้กับมันทำฟืนเผาทานตาข้างขวาของผมประสบอุบัติเหตุในการทำงานบอดสนิทมองบ่หันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วครับตอนนั้นตอกฟ้าครับฟ้าเพดานตอกตะปูกระเด็นใส่ตามันก็เลยบอดไปเลยครับพอทำงานได้แหลกๆผู้จ้างแต่เขาก็ว่ามึงอย่างเงี้ยได้กะตามึงบ่ดีถ้าอยากบ่ได้ก็บอกกูอยากได้ไปหาคนอื่นตอนนั้นก็น้อยใจมากครับแต่ก็พยายามอยากจะได้เพราะเขาซบประมาทเฮามาแล้วต้องพยายามอยากได้เหมือนตีสองตาเขาเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะอายุ27ครับ27ครับอ๋อก็ลำบาก2ปีถึงจะทำงานได้ครับเหรอคะเอาแล้วช่วง2ปีนั้นรายได้ได้มาจากไหนอะคะยืมเป็นหนี้เป็นสินของหนักเลยครับครับอ๋อแล้ววันที่ตัดสินใจกลับมาทำเนี่ยมันเพราะอะไรคะมันหายแล้วหรือว่ายังไงคะเพราะลูกน้อยครับเขาต้องนมกับบ่มีให้ลูกกินไงตอนนั้นลูกมีกี่คนคะคนเดียวครับตอนนั้นคนโตอายุเท่าไหร่เอ่ยเที่ยง6 7เดือนน่ะถ้าบ่มีลูกผมก็บ่มีกำลังใจที่จะหยังน่ะพอมีลูกขึ้นมาก็มีกำลังใจทำงานแล้วในครอบครัวมีใครทำงานช่วยคุณลุงด้วยมั้ยครับภรรยาลูกทำงานภรรยาลูกคนโตนั่นก็ก็รับจ้างทั่วไปเด้อครับครับบางครั้งมันก็มาช่วยงานป่อมันเตยครับลูกคนกลางกับมาทำงานอยู่ตัวเมืองครับลูกคนเล็กอยู่เกาหลีครับคนโตยังเป็นห่วงอยู่คนโตเพราะลูกคนนี้นี่ผมก็เป็นห่วงนักขโมยเลยครับทำไมคะมันบ่มีงานทำเป็นรักเป็นแรงเลยเป็นห่วงนักขโมยอยากให้เขามีงานประจำทำครับคนที่เราห่วงเขามากที่สุดวันนี้ไม่ได้มามาครับลูกคนโตคนนี้คือคนที่
ทำให้คุณลุงมีกำลังใจในการกลับมาทำงานถูกไหมคะคนโตคนนี้เลยใช่ไหมคะอืมโอเคลุงไมค์ครับครับวันนี้ลุงไมค์จะมาโชว์อะไรครับมาโชว์ความสามารถเรื่องของไมค์ครับเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับไม้ครับอ่ะความฝันลุงไมค์ครับถ้าลุงไมค์ทำสำเร็จความฝันอยากได้อะไรกลับไปครับอยากได้เครื่องมือช่างไม้นะครับอ๋อเครื่องไม้เอาแล้วปัจจุบันไม่มีเหรอครับมีแต่มันสำรุดไปหลายตัวแล้วครับเพิ่มศักยภาพอันนิดนึงมาลุงไมค์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับทีมงานผมที่ไปทำข้อมูลเนี่ยเรียกลุงไมค์ว่าเทพแห่งไม้เพราะแกประกอบอาชีพเกี่ยวกับไม้มา40กว่าปีวันนี้โจทย์ที่ซุปเปอร์60จะท้าทายจึงจะยากเป็นพิเศษอุปกรณ์มาครับฉันว่าเขาน่าจะประเภทไม้ไม่จากว่าเอาตรงนะพ่อหนูเป็นช่างไม้เหรอท่านกรรมการครับและรู้เลยเวลาเราเห็นต้นไม้หรือไม้ทั้งชิ้นเนี่ยเราจะพอดูออกว่าไม้ชนิดนั้นคือไม้อะไรครับวันนี้เราหั่นไม้มาเป็นชิ้นเล็กๆใกล้เคียงกันโจทย์ของเราคือต้องทายถูกว่าไม้บนโต๊ะนี้คือไม้อะไรขอไปดูใกล้ๆหน่อยนะเชิญเรียนเชิญครับทั้ง3ท่านครับเชิญครับเชิญครับท่านคณะกรรมการเป็นคนเลือกนะครับว่าจะเอาไม้หมายเลขอะไรครับเชิญครับโอ้โหไม่ถ้าเราไม่มีความรู้นี่ไม่มีทางเลยอ่ะคุณง้อครับเลือกก่อนเลยครับหนูอยากรู้จักไม้อันนี้มันดูเหมือนเป็นแบบแก่นไม้อันนี้คือแก่นไม้เหมือนลามิเนตเหมือนแบบผมคิดว่าไม้ชิ้นนี้ครับจากประสบการณ์ผมนะครับซึ่งพอมีความรู้อยู่บ้างนี่ไม่ใช่ไม้ในประเทศไทยเป็นไม้ในประเทศไทยฮะเป็นไม้ในประเทศไทยจบแล้วที่ตัดออกกันไม่ได้อย่ามาถือการเป็นเจ้าของรายการอย่าเป็นเจ้าของรายการแล้วจะโลกต้องรู้โลกต้องรู้เดี๋ยวผมนึกว่าแหมเดี๋ยวนะคำถามพูดแรกเลยเนี่ยไม่ใช่ไม้ที่อยู่ในประเทศไทยมั่นใจมากไม้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณลุงจะรู้ได้ไงเดี๋ยวผมไม่เฉลยอยู่ไรเราแอบดูกันโอเคเราแอบดูกันไม่ดูเราแอบดูกันก่อนนี่คือไม้อะไรครับชิงชันให้เปลี่ยนใจครับคุณลุงไม่เปลี่ยนโอ้โหรู้ได้ไงมันเป็นไม้ชิงชันรู้ได้ไงดูลายดูสีก็รู้ดูใช้ดูเฉยๆไม่ต้องจับเลยไม้ชิงชันนะครับคำตอบคือสิ่งนี้ครับคุณลุงบอกว่าดูที่สีสองอันนี้มันสีคล้ายๆกันสองอะไรครับสองอันนี้นะครับสองนี้เบอร์6กับเบอร์7นี่คล้ายกันมากเบอร์6คืออะไรเบอร์7คืออะไรครับนี่ไม้กระท้อนนี่คือกระท้อนนะครับต้นกระท้อนพี่หอยเก็บไว้ก่อนอันนี้กระท้อนเบอร์7นี่คืออะไรครับไม้เน่าไม้เน่าครูครับแอบไว้ก่อนนี่คือกระท้อนนะครับเบอร์6กระท้อนพี่หอยครับกระท้อนครับนี่คือไม้เน่าไม้เน่าเน่าก็เน่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแยกยังไงครับลายตรงนี้มันไม่เหมือนกันลายตรงไหนนะครับโอ้พอมองหน้าตัดหน้านี้ฮะลายเส้นไม่เหมือนครูครับทายทีเดียวเลยครับมาไม่ต้องครับไม่ต้องครับแล้วของผมเบอร์4ไม้อะไรครับสะเดาเบอร์3ค่ะเต็งลังเบอร์8อะไรครับไม้สักอะไรอะไรนะฮะไม้เขาพูดว่าไม้สักสักผมได้ยินนึกว่าด่าผมขยี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราของกูอะไม้อะไรครับมะค่าสักอันนี้ต้องเป็นเต็งมะค่าแล้วสะเดาพร้อมกันนะครับ1 2 3ถูกมั้ยครับสักเต็งมะค่าถูกหมดครับถูกหมดเลยโอ้โหทีมงานครับขอโจทย์ที่2ขึ้นมาเลยครับว้ายมาเป็นผงอะไรอ่ะนี่คือขี้เลื่อยครับอื้อหือทีมงานผมทำข้อมูลอย่างหนักเพื่อจะมาทดสอบคุณลุงใหม่คือแกรู้เรื่องไม้มากๆครับแล้วเราแอบหลอกถามว่าถ้าเราเอาขี้เลื่อยมาทายจะตอบได้ไหมแกบอกว่าตอบได้ก็เก่งเกินไปเพราะว่ามันไม่มีความแม่นยำครับดังนั้นเราจึงท้าทายคุณลุงด้วยโจทย์นี้แหละครับขี้เลื่อยครับคุณลุงครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับกุ้งแห้งป่นนี้ฮะไม่ใช่มันเหมือนกุ้งแห้งป่นเห็นแล้วหิวเลยค่ะกุ้งแห้งป่นนี้คือไม้อะไรครับจับได้ครับดมได้ครับได้จับได้ครับอย่าชิม
ได้ท่านแน่ท่านแน่คนไม่ใช่ปลวกจะมานั่งกินไม้อยู่ไงเอาละเอาละเก่งเกินไปแล้วถ้าได้ก็เก่งเกินไปละกันแล้วกันครับลองดูนะลองดูนะท่านผู้ชมครับเรารู้กันก่อนเรารู้กันก่อนเรารู้กันก่อนนะเรารู้กันก่อนมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นท่านผู้ชมครับกระท้อนท่านผู้ชมเราเห็นแล้วใช่ไหมครับคุณลุงควรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนอะไรแพรวแล้วเกินคุณลุงเรากระท้อนถูกไหมครับถูกค่ะคุณลุงครับคุณลุงหันหลังก่อนครับผมว่าต้องขั้นสุดแล้วครับคุณลุงขออนุญาตนะครับผมปิดตาเลยครับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะหยิบไม้เดิมหรือไม้ใหม่ก็ได้คุณลุงได้แต่ดมแล้วก็จับมองไม่เห็นแล้วครับพี่หอยเลือกมาหนึ่งไม้ครับมาทายครับยินดีที่ได้รู้จักให้ไม้ลุงสิให้ไม้ลุงอันนี้ครับลุงดมได้ฮะคุณลุงแต่คือตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวอ๋อเป็นที่ผมเขาลำคาญแบบวันนี้กินฉุนคำตอบคือตอบว่าไม้ฉำฉาไม้ฉำฉาครับนะครับไม้ฉำฉาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหช่างไม้ตัวจริงผมทดสอบทักษะการเป็นช่างไม้ครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับมาเฮ้ยต้องถึงเทพเจ้าทองเลยครับคนละคอนี่คนละคอนกันนี่คือภารกิจ2ลุม1เฮ้ยบ้าบ้าอะไรตะปู10ตัวครับตอกพร้อมกันใครครบ10ตัวก่อนชนะโอ้แล้วคอนอย่างนี้ได้ไหมได้ป่ะอย่างนี้อย่างนี้พอได้โอ้ยตายแล้วผมบอกตามตรงผมยังไม่เคยจับค้อนเลยลองลงโป๊กหนึ่งพี่อย่าเล่นอย่าอ้อมดิจริงจริงโป๊กหนึ่งครับมีแวว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 พร้อมแล้วพอแล้วโก้ใจใหญ่จริงเดี๋ยวโก้เขาก็อายุ62อ่ะคุณยังเอาเปรียบก็อีกเตรียมตัวนะครับท่านผู้ชมครับสองรุ่มหนึ่งสองรุ่มหนึ่งครับระวังเตรียมตัวเริ่มครับโกได้ตัวแรกแล้วครับคุณลุงได้ตัวแรกครับพี่โกงอนะครับพี่หอยตัวแรกครับลุงสองตัวแล้วครับโกต้องแก้ไขครับตอนนี้ตะปูงอครับลุงสี่ตัวแล้วครับลุง5ตัวครับทางนั้นยัง2ตัวอยู่ครับโค้งไปตรงอื่นเลยโค้งตรงอื่นเลยตรงอื่นเลยตรงอื่นโค้งตรงอื่นก่อนเลยข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนต่อครับไปต่อครับต่อครับแก้ไขแก้ไขครับแก้ไขครับที่ตองนั่นแหละตองเลยตอนนี้คุณลุงแก้ไขอยู่ครับมันงออยู่ตัวนึงครับตัวสุดท้ายของลุงครับตอนนี้ตะปูงอครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องแก้ไขให้จบเราต้องแก้ไขโอ้ยตะปูหรือถุงงอไม่ได้ที่ตองไม่ได้มันแก้ยังไงเล่าอ๋อให้จบมันต้องแก้มันต้องจบการแข่งขันครับโอ้ตะปูไปแล้วทีมงานครับเวลาที่คุณลุงทำได้คือ2นาที3วินาทีครับโจทย์หลักของเราวันนี้นะครับคุณลุงต้องทำเวลาได้น้อยกว่า2นาที3วินาทีครับ
ขอท้าที่โจทย์1นาที45วินาทีครับโอ้โหดูลองดูลุงทีมงานครับขอไม้ชิ้นใหม่ครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายของซูเปอร์60ครับตอกตะปู10ตัวในเวลา1นาที45วินาทีครับโทษนะครับพี่ตุ๊กครับหรือว่าเมื่อกี้ลุงเขาเนิบๆเขารู้ว่าเราไม่ทันเขาอยู่แล้วไงแต่หนูว่าคุณลุงไม่นะครับทำได้90วินาทีลองดูลุงโชว์เหนือไปเลยไหวไหมครับก็ต้องลองดูลองนะครับเตรียมตัวนะครับ90วินาทีครับเริ่มครับไปนั่นละสองตัวครับนั่นละแรงหน่อยแรงหน่อยแรงหน่อยสามตัวครับใกล้ๆแล้วแรงหน่อยใกล้ๆแล้วแรงหน่อยสี่ตัวครับโอ้โหเหลือนะเหลือห้าตัวครับหกครับเขาเบอร์หกติดกันได้เลยเจ็ดครับเฮ้ยหกแปดครับเหลือเลยอ่ะเหลือนะเก้าครับอ่อนไหมเห็นไหมอะไรอ่ะพ่อใช้เวลาไปแค่37วินาทีครับใช่ช่างไม้มืออาชีพครับโอ้โหดูทีมงานผมยกป้ายครับอะไรท้าเพิ่มเร็วกว่า37วินาทีถ้าลุงทำได้ผมมีของแถมให้ครับผมไปหาของแถมก่อนผมไปหาของแถมก่อนทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโจทย์นี้คือต้องได้เวลาน้อยกว่า37วินาทีครับตะปู10ตัวครับพร้อมเริ่มครับไปนั่นแหละจุ๊กจุ๊กเร็วอีกค่ะเร็วอีกค่ะเร็วอีกเร็วอีกเร็ว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 ขึ้นขาครับเหลือ4ตัวครับ3ตัวครับนั่นแหละ2ตัวครับนั่นแหละตัวเดียวครับโอ้โหครับลุงใหม่ครับด้านหน้าครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับคุณลุงใหม่ครับสิ่งที่ลุงใหม่ทำให้พวกเราเห็นเราตอกย้ำให้พวกเราเชื่อมั่นเลยค่ะว่าในพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามีศักยภาพมากกว่าที่พวกเราคิดเยอะเลยคือมันวัดได้เลยจะมีกี่ตาจะมีกี่มือกี่แขนมันไม่เท่ากับใจสิ่งที่คุณลุงมีชัดเจนมากคือใจของลุงมันใหญ่มากวันนี้คุณลุงก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้พวกเราเห็นว่ามันไม่มีข้อจำกัดตราบเท่าที่ใจของเรามันใหญ่พอขอบคุณมากค่ะผมดีใจแทนลูกลุงนะลุงบอกว่าสุดท้ายแล้วเกิดอะไรก็แล้วแต่กำลังใจของคุณลุงเนี่ยคือลูกคนนั้นลูกคนที่มีคนแรกอะลูกคนแรกที่ทำให้เขาถึงแม้ประสบโดนคนดูถูกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาลุกมาทำงานเพื่อลูกเขาคนคนหนึ่งที่ตั้งใจเลี้ยงดูลูกแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวมันไม่อับจนอยู่แล้วสู้ๆนะครับคุณลุงท่านคณะกรรมการครับจริงๆลุงไมมีความฝันแรกสุดเลยที่บอกทีมงานเนี่ยคุณลุงบอกทีมงานว่าอยากให้ลูกบวชอยากให้ลูกบวชแต่ว่าทีมงานก็คุยคุณลุงไปว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นบุคคลที่3ครับเราไม่มั่นใจว่าเราจะโน้มน้าวได้นะครับดังนั้นความฝันก็จึงเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งของเดิมที่มีอยู่เนี่ยเก่ามากต้องการอุปกรณ์ใหม่ครับทั้งหมดที่ทำไปเพื่ออะไรลุงทำเพื่อลูกก็ทำเพื่อลูกนั่นแหละครับ
ทั้ง3ท่านครับอุปกรณ์ช่างไม้ชุดใหม่ครับเราทั้ง3คนขออนุญาตให้ผ่านครับขอบคุณครับลุงครับลุงไม้ครับมองด้านนี้ครับปิดตาไว้ครับเดี๋ยวทีมงานจะมีบางอย่างมาให้ครับบ้าบอและนี่คือสิ่งที่ทาง King Power เตรียมให้กับคุณลุงไม้ครับหันมามองได้เลยครับทำเป็นทุกอย่างใช่ไหมครับนี่ใช่สิ่งที่เราฝันถึงไหมครับครับแล้ววันหนึ่งอายุมากขึ้นนะครับเราจะส่งต่อสิ่งนี้ให้ใครครับให้ลูกครับให้ลูกแล้วเขาทำไหมครับทุกวันนี้เขาทำไหมทำครับเขาก็หัดทำเขาหัดนี่คือคนที่เราห่วงที่สุดชื่ออะไรครับชื่อโยครับโยใช่ไหมครับอยากจะบอกกับโยว่าโยยบอกหาเชียงใหม่เชียงเมื่อไว้ให้เราเด้อต้องฝึกต้องหัดทุกอย่างแต่ก็เก่งเหมือนป่อที่เราห่วงเขาเพราะอะไรครับพ่อหักเพราะรักครับเพราะรักจึงห่วงอยากให้ลูกบวชเคยมีโอกาสคุยกับเขาไหมครับเคยครั้งครับแล้วเขาว่าไงครับเขาบอกว่าเขาบอกพร้อมครับไม่พร้อมจิตใจเขาไม่สงบแล้วเขารู้ไหมครับว่าเรารักเขาแล้วถ้าวันหนึ่งเขามาบอกพ่อว่าเขาพร้อมแล้วเราจะรู้สึกไงครับดีใจครับลองฟังเขาบอกนะครับโยครับอยากจะบอกอะไรกับพ่อครับกับพ่อบอกว่าตื่นเลยสัญญาผมก็ดีป่ะเป็นแต่นะต้องเพิกัดใจป่อนี่ต้องเก่งแข็งไม่แข็งมือนี่เป็นของป่อมดอมนาเก่งมานะครับโยครับทีมงานบอกว่าโยมีบางอย่างอยากจะบอกกับพ่อใช่ไหมครับบวชป่อแล้วก็ขอเวลาสักหน่อยครับโยครับทั้งหมดที่พ่อทำให้เนี่ยทำให้โยแล้วเมื่อไหร่ที่โยพร้อมโยบวชให้พ่อลุงครับคิมเวอร์ขอมอบงบประมาณในการสนับสนุนงานบวชอีก 15,000 บาทรวมเครื่องมืออีก 34,000 นะครับวันนี้คิมเวอร์มอบกับคุณลุงใหม่ 49,000 บาทครับขอบคุณลุงไมค์มากครับที่มาซุปเปอร์60ทำให้เราเห็นถึงพลังรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อที่มีต่อลูกและผมเชื่อว่าพลังรักแบบนี้มีทุกครอบครัวครับแล้วก็สิ่งนี้นะครับจะคุ้มครองเราให้เราก้าวเดินได้อย่างมั่นคงขอบคุณลุงไมค์นะครับขอบคุณโยมมากๆครับอัจฉริยะพันเก๋าเทพแห่งไม้ครับลุงไมค์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือจริงๆเราเซอร์ไพรส์แหละคือลุงไม่รู้ว่าลูกมาจริงๆสิ่งที่ทีมงานเตรียมไว้คือว่าจะบอกลุงว่ามีเด็กที่จะมาพร้อมเรียนรู้งานจากคุณลุงเนี่ยก็จะเท่านั้นนะแต่ระหว่างที่บันทึกรายการเนี่ยพอเราเห็นความรู้สึกที่ลุงมีต่อลูกก็เลยให้ทีมงานไปกระซิบถามว่าพ่ออยากให้บวชโยก็บอกว่ายินดีขอสักปีหน้าเพราะนี้มันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาก็คงต้องมีเวลาเตรียมตัวสักประมาณปีหน้าก็อนุโมทนาด้วยแต่เรารู้เลยนะว่าเขารักลูกคนนี้มากรักจริงผมเชื่อว่ารักทุกคนแต่คนนี้ห่วงหลังจากใช้ความสามารถแลกความฝันได้สำเร็จทีมงานซูเปอร์60ได้นำเครื่องมือช่างไม้ไปส่งมอบให้กับคุณลุงและลูกชายครับคุณลุงเอาของมาส่งแล้วครับผมซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะทำให้สร้างสรรค์ผลงานไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ครับผมก็ขอขอบคุณรายการซูเปอร์ซิตี้และบริษัทคิงพาวเวอร์ที่ได้มอบเคียงไม้เคียงมือผมไปทำมาหากินต่อไปต่อไปผมก็จะสอนลูกสอนหลานแล้วก็ยกเคียงไม้เคียงมือสืบต่อไปลูกคนนี้ครับผมมากกว่าครับผมจะดูแลป่าต่อไปครับพูดแล้วก็ต้องห้ามลืม สัญญาครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างเขาคงไม่ดาวบางดาวเพราะเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือที่ Facebook Super 60ครับ